สอบสนดอยใหม่นิเวยเอ็กซ์ตร้าไวท์บำรุงลึกเนียนใสาจากภายในเอาละค่ะเรามาดูเรื่องคดีสำคัญสคัญ,คญ<ช>ตอนนี้นะคะ,คะแต่ก่อนไปดูดูดินฟ้าอากาศกันก่อนจากจอสอร้เมื่อเวลาก่อน1นาฬิกาค่ะต่อน9 9นาฬิกาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝนตกหนักแล้วก็โถน่าสงสารน,นะคะ นี่ต่อ19 18นา49นาทีค่ะขอบคุณจสร้อยขอบคุณคุณปีมาลักุณณอายุทยานะคะเรื่องของเรื่องอย่างนี้ค่ะดูภาษาที่ส่งไปใน Facebook จสร้อยนะคะคุณสันติสุขคะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตกหนักนานมากเลยครับสารมามีน้ำเสียงนี้ด้วยเหรอะตกหนักนานมากเลยครับ19นาฬิกา5นาทีค่ะจสร้อบอกว่าหน้าตลาดบรจักตกแรงมาก 19นาฬิกาสนาทีสาธรใต้มุ่งหน้าสาธรเหนือจราจรติดขัดหนาแน่นฝั่งตรงข้ามมุ่งหน้าวิทยุคเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ19บนาฬกานาทีราชดำเนินมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝนซาแล้วรถติดสนั่นไม่ใช่ติดสนิทนะรถติดสนั่นนะ <laughs> แล้วอันนี้เป็นภาษาของคนขับรถจริงๆนะคะ <laughs> ๆๆแล้วก็ โลตัสประชาชื่นเตาปูนถึงราชดำเนินฝนตกตลอดทางราชดำเนินกลางรถติดมากหมู่บ้านที่พวันหน่งเทพารักษ์เวลานี้หาที่หลบฝนด่วนสำโรงของเรานี่เองค่ะคโลตัสประชาชื่นเตาปูนถึงราชดำเนินฝนตกตลอดทางราชดำเนินกลางรถติดมากติดทั้งกรุงเทพชั้นในและกรุงเทพชั้นนอกค่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้อูโนโไม่ใช่อูเบอร์ <laughs> <laughs> อูโนให้แบกกินนะฮะ อูเบอร์นี่จะพาขับบ้านอูเบอร์พาขับบ้านแต่อูโนนี่แวะพักค่ะมาดูเรื่องคดีสําคัญอะดูเรื่องเบนชนฟอร์ดก่อนวันนี้ศาลตัดสินนะนะคะค,คือศาลตัดสินเนี่ย ลดโทษให้หลังจากสารภาพแล้วเนี่ยเหลือ2ปี6เดือนไม่รอลงอาญาจากสารตัดสิวิภาษากษา5ปีนะคะคแต่ลดโทษให้2ปี6เดือนไม่รอลงอาญายึดใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตค่ะอตอนนี้ทนายเนี่ย <นะ S 2> ชั้นต้นอุทรค่ะโดยการประกันตัว2 0 0แสนบาทก็ให้ประกันออกไป น่าเครียดกันทั้งบ้านขณะเดียวก,กันกับญาติของผู้ตายทั้งสองฝ่ายทั้งสองท่านเนี่ยก็บอกว่าพอใจในคําตัดสินของศาลเชื่อว่าเป็นมาตรฐานที่ดีนะคะคอีกประเด็นหนึ่งค่ะจาเบนชอนฟอร์ดแล้วไปดูเรื่อง My m เ N ทเ t สไม่เมทเนสหลังจากที่หลังจากที่เจอคนไทยเอาจริงไล่ออกนอกประเทศหาย่าเรียบร้อยเลยค่ะใส่จุดผูกท้ายเรียบร้อยเลยแล้วก็ไปที่ตํารวจค่ะวันนี้ถูกปรับ5,000บาทนะคะกรณีนี้แหละทีนี้ไม่เมทเนสเนี่ยเขาก็บอกว่า เขารู้สึกเสียใจขอโทษที่ทําให้คนไทยไม่สบายใจเราก็ตอบไปเนี้ยจะไม่ทําคลิปจะพักทําคลิปสักครู่หนึ่งและต่อจากนี้ไปจะทําคลิปที่สร้างสารครค์นะที่สร้างสารรค์อยากอยู่เมืองไทยนะคะขอโทษนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องแมวกัดกับแมงป่องเนี่ยออออจริง,รงๆไม่ได้จับนะไม่ได้จับแมวกับแมงป่องมากัดกันกลับบ้านพอดีเจอแมวมันกัดกแมงป่องเลยถ่ายไว้กลับบ้านไปเจอพอดีเลยถ่ายไว้แล้วแมงป่องตัวเนี้ยไม่มีพิษ แต่มีคนที่อยู่ในเพจทุนหัวของบ่าวเพจร<อ>ัก <คน S 1> แมว,แมวเนี่ยก,ก็ไปหามันกันนะเขาบอกอย่าทาอีกเราคนไทยเราก็ให้อภัยนะแกก็มีภรรยาคนไทยด้วยก็ให้อภัยทําคลิปเชิงสร้างสารรค์สิเธอจะได้เป็นที่รักของพวกเรารนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของเปรตอมเงินวัด เราไม่ได้พูดถึงเปรตที่วัดไหนทั้งสิ้นนะคะเราพูดถึงเปรตอมเงินทอนวัดใครก็ตามที่เอาเงินบุรณะวัดเนี่ยไปให้วัดไปให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเสร็จแล้วไปดอดไปประตูหลังแถวป่าช้าแล้วไปเอาเงินคืนกลับมาเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยคนไทยเรียกว่าเปรตอมเงินวัดปากจะเล็กเท่ารูเข็มตายไปแล้วก็สูงแก้งก้างให้ไปที่ให้ไปดูตามวัดต่างๆตอนหลังเนี่ยเขาจะสร้างเปรตไปที่วัดไผ่ลงวัวค่ะวัดไผ่ลงวัวจะอุนหักุมาตอนเด็กๆแม่ฉันพาไปอ่ะันร้องไห้ <No. S 2> <laughs> ตกใจมากคือเรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยนะคะมีรายง,งานข่าวอีกแล้วครับหูฉันชอบประประชชุดนี้มากตบมือรัวรัวทำไมฮะคือประประชนเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ที่ปปชที่ปอปอป,อปอส่งสำนวนไปให้ปปชดำเนินการเรื่องเปลดอมเงินวัดเนี่ยค<ะ>ณะกรรมาการปปรชตั้งคณะทำงานแสวงหาขอ้อเท็จจริงค่ะแล้วได้ดเนินการได้ดำเนินการแสวงไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะแสวงหาขอ้อเท็จจริงฉันชอบคำนี้มากเลยกับคำว่าแคลงใจวันนี้ <c oughs> มีสองคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจมาก <c oughs> ไปแสวงหาขอ้อเท็จจริง <c oughs> และไปรายงานที่ที่ประชุมคณะกรรมการปปช <c oughs> ทราบมาแล้วรอบหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการปปรชก็มอบหมายให้คณะทํางานแสวงนี้ไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมาฮะโดยขณะนี้คณะทํางานดังกล่าวไปแสวงข้อเท็จจริงได้มาแล้วเพิ่มเติม <ๆ S 1> ตามที่คณะกรรมการปปรชมอบหมายแล้วเสร็จฮะออนี่ทำหน้ากระแสวงเครื่องเลยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนปกติ ไปแสวงหาข้อเท็จจริงก็คือการไปสอบไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนั่นแหละครับแล้วก็มาแจ้งที่ประชุมพอสรุปเสนอเข้าที่ประชุมแล้วเนี่ยตอนนี้รอบรรจุเป็นวาระเข้าสู่ที่ประชุมคาดว่าวันพรุ่งนี้ค่ะพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนต่อไปประโยคสุดท้ายอันนี้่ะครับคือปปชปอปชจะตั้งอนุกรรมการไต่สวนที่นี่เวลาไต่สวนต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงเปรตอมเงินวัดก็ต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงที่กลุ่มที่เป็นเปรตครับ ไปแสวงหาว่าอมกันยังไงแล้วก็ที่ไหนคือวัดแล้วมันจะต้องมีใครบ้างอะทั้งศาสนาก็แจ้งข้อกล่าวหาทีนี้ใช่กรรมการเจ้าหน้าที่พอสอระดับสูงใครบ้างล่ะก็แจ้งข้อกล่าวหาไปใช่่คะวัดไหนเกี่ยวไหมเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาไหมเพราะฉะนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากในอาณาจักร และสงในาศาสนาจักรถูกสวงหาข้อเท็จจริงค่ะาล้ค่ะส่วนเรื่องการปฏิรูปครับมีทั้งเรื่องของในต้นทานกระบวนการยุติธรร,รมก่อจะไปถึงสารก็มีตำรวจนะครับวันนี้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ <helping> เป็นประธานประชุมนัดที่3นะครับวันนี้ไปประชุมที่สอตอชอเลยวันนี้เรียกได้ว่าไปที่ถ้าเสือเลยนะครับคุยกันเรื่องปฏิรูปตำรวจที่สตชใช้เวลาประชุมประมาณ3าชั่วโมงครับวันนี้ก็เป็นการแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบการตั้งอนุนะครับว่ามีการตั้งอนุกี่คณะยังไงบ้างแล้วก็สรุปก็คือต้องประชุมกันสัปดาห์ละสองครั้งนะนะครับในขณะเดียวกันก็หารือในรายละเอียดกันครับรับทราบรายงานการปฏิรูปตํารวจขององค์กรต่างๆที่เคยศึกษากันไปแล้วเอามาให้หมดของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจของสอปชอของสภาขับเคลื่อนของสอนอชอนะครับรายงานผลศึกษาทั้งหมดเลยเอามาเพื่อที่จะมาดูกันว่าจะเอาอะไรมาใช้ประโยชน์ได้บ้าง หลังการประชุมนะครับอาจารย์สมคิดเลิศไพรทูลโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปได้เปิดเผยนะครับว่าการประชุมเนี่ยก็หารือการหลักๆเรื่องที่จะต้องเร่งก็คือเร่งการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายว่าจะใช้หลักใช้เกณฑ์อะไรต้องทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม60นี้เพราะว่าถ้าไม่เสร็จเนี่ยนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายปี61ถ้าไม่เสร็จใน1ปีเนี่ยจะต้องไปใช้ระบบอาวุโสอย่างเดียวซึ่งเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็จะเร่งเรื่องนี้ให้เสร็จนะครับ ก็ <c oughs> ยังมีเวลาทํางานได้ต่อไปจนถึงธันวา60 <c oughs> ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยจนถึง5เมษายน61ก็ยืนยันว่าจะเดินไปตามกรอบนี้นะครับ <c oughs> นี่คือการพิจารณาการวันนี้เป็นหลักยังไม่ได้ลงเนื้อครับ <c oughs> ลงว่างานต่อไปนี่จะเดินเนี่ยจะเอาอะไรบ้างแล้วก็รวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปมาส่วนอีกองค์กรหนึ่งครับวันนี้ที่ศาลยุติธรรมโคศกศาลยุติธรรมคุณสืบพงศ์ศรีพงกุล <c oughs> วันนี้ตั้งโต๊ะแถลงเลยครับแจกแจง4ประเด็นใหญ่ หลังจากที่ถูกพาดพิงโดยประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ก็คือคุณสิริชัยวัฒนโยธินวันก่อนถแถลงลาออกแล้วก็โยนระเบิดลูกเบิเรมกลับมาที่ศาลวันนี้โคศกศาลแถลง4ประเด็นหนึ่งประเด็นที่อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในขั้นตอนของอนุกรตวันนี้โคศกศาลแถลงว่าอนุกรอตเต็มไปด้วยผู้สูงคุณวุฒิ21คนแล้วให้โอกาสนายสิริชัยชีย้แจงถ้อยคำถึง2ครั้งครับ แล้วก็ให้เสนอพยานบุคคลและพยานยหลักฐานต่างๆจนสิ้นกระแสะความจนมติออกมา19ต่อหนึ่งว่าเห็นว่านายสิริชัยไม่เหมาะสมเป็นประธานศาลฎีกาหลังจากนั้นอนุเสนอไปถึงกอตอกอตอพิจารณาไปแล้วครับประเด็นนี้โคศกสารบอกว่ากอตอก็ประกอบไปด้วยผู้สูงคุณอาวุธทั้งสิ้นประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรมกรมการการลงมติเปิดเผยตรวจสอบรายงานการประชุมได้นะครับแล้วยืนยันว่า หลักฐานข้อมูลจากอนุกรอต์เนี่ยส่งมาผ่านการกันกรมาแล้วกอตอชุดใหญ่ก็พิจารณามีมติเอกฉันสิต่อ0ย์ครับที่เห็นว่าคุณสิริชัยไม่เหมาะเป็นประธานศาลฎีกา<ส>ประเด็นที่3ครับกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทีนี้เมื่อพบว่ามีความไม่เหมาะสมเป็นประธานศาลฎีกาก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชั้นต้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วยืนยันว่าตั้งกรรมาการสอบครับแล้วข้อ4ครับ ที่อ้างว่าตำแหน่งที่ปรึกษาสารดีกานั้นที่ปรึกษาประธานสารดีกาที่เปิดขึ้นมาใหม่นั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายโฆศกสารก็ยืนยันว่าชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการมาตรา11วรกหนึ่งนะครับยืนยันว่าตำแหน่งนี้ชอบด้วยกฎหมายเทียบเท่าตำแหน่งประธานสารอุทธรณ์ครับเรียกได้ว,ว่าชี้แจงทุกเม็ดที่ประธานสารอุทธรณ์พลาดพิงมาเมื่อวานนี้ค่ะเอาล้ค่ะเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ